สวัสดีครับผมไทยซัมเรียวมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับมีรถโตโยต้ามาแนะนำครับสาวกโตโยต้าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถโตโยต้ารีโว่ Z Edition J Plus นะครับ 2019 ครับมือหนึ่งขาย 600,000 กว่าบาทนะครับแต่ใครที่ดูผ่าน YouTube นี้นะครับแล้วมีบัตรนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับบัตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจบัตรพนักงานบัตรค่างวดรถนะครับหรือว่าเป็นบัตรทะเบียนการค้าหรือบัตรเกษตรกรนะครับสามารถนำมาแลกเงินดาวได้เลยนะครับคันนี้ผมให้ส่วนลดไปเลย 50,000 บาทสำหรับคนที่จะซื้อผ่อนนะครับสำหรับราคาเงินสดนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันที่ท้ายคลิปแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันรีวิวกันเลยครับตัวนี้เป็นสีดำเงาครับปี2019นะครับเป็นตัวโฉมใหม่แล้วครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไฟ LED นะครับตัวนี้นะกระจังหน้าก็เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับสภาพเนี่ยเรียกได้ว่ามือหนึ่งเนี่ยอยู่ 600,000 กว่าบาทแต่เราขายตัดราคาให้เลยนะครับคันนี้นะงวดผ่อนปกตินะครับมือหนึ่งจะอยู่ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 ครับถ้าไม่ดาวของเราฟรีดาวเหมือนกันแต่งวดอยู่แค่ 8,000 ถึง 9,000 บาทนะครับถูกกว่าไปเลย 2,000 บาทนะงวดผ่อนนะเดี๋ยวพาดูหน้าเครื่องละกันตัวนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆครับเป็นรถปี2019สภาพเนี่ยเรียกได้ว่าป้ายแดงเลยก็ว่าได้ครับดูครับหมุดนะครับดูหมุดเดิมนะครับทุกจุดนะบอกเลยนะครับตัวกันความร้อนนะครับตัวเครื่องหรือว่าตัวแบตนะครับเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้ครับนะด้านหน้าคานเดิมนะครับหมุดไม่มีหลุดสักตัวน็อตไม่เดินนะครับนะน็อตไม่มีคันเดินนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นรุ่น J พัดรุ่นตัวเตี้ยนะข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับตัวด้านข้างจะมาพร้อมกับกระจกด้านนี้เคลือบโครเมียมนะครับเป็นล้อกระทะขอบ16นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อใหญ่นิดนึงครับแต่ว่าสวยแน่นอนครับภายในนะครับภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยคุมโทนนะครับสวยงามนะแล้วก็คุมเบาะดำแดงมาด้วยเพิ่มความเท่สปอร์ตด้านในนะครับนะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยปกตินะครับ ABS มี2จุดนะครับซ้ายขวานะครับนะแล้วก็จะมีจอดิจิตอลตรงกลางนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงแล้วกันครับฟังเสียงกันหน่อยตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาไม่วิ่งอยู่แค่ 30,000 กิโลนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะฮะนี่ครับเครื่องนิ่งสตาร์ทติดง่ายแล้วก็เงียบนะครับตัวพวงมาลัยก็เบานะครับไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับโอเคเลยหน้าปัดดิจิตอลนะครับ 30,000 กิโลคันนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Toyota อยู่แล้วเนาะหน้าปัดดิจิตอลธรรมดาแบบนี้นะครับตัวแอร์มีแอร์อยู่4จุดนะครับไฟติดทุกจุดนะตัวนี้นะฮะเป็นไฟสีน้ำเงินครับแล้วก็ที่ใส่แว่นนะฮะด้านบนสวยๆเลยด้านล่างก็จะเป็นตัวจุดบุหรี่นะครับตรงนี้นะสามารถจุดบุหรี่ได้นะฮะแล้วก็จะมีที่วางการ์ดนู่นนี่นั่นนะครับแตกต่างมากมายนะครับนะแล้วก็กระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะไฟฟ้า2จุดเลยนะครับซ้ายขวานะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นอาจจะออปชั่นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะตัวนี้ครับเครื่อง 2,400 ซีซีครับเป็นสมาร์ทแคปนะด้านหลังก็เรียกได้ว่ากว้างขวางพอตัวเลยครับเป็นเบาะหนังนะสวยๆงามๆนี้เลยนะครับประตูแน่นนะครับปิดแล้วเข้ากึ๊บเลยนะฮะนี่ครับประตูแน่นนะแล้วก็ตัวโลบาร์ด้านหลังครับไม่มีการเจาะไม่มีการขุดไม่มีการแงะใดแรงสิ้นครับสภาพเรียกได้ว่า 90-95% เลยนะครับคันนี้นะเป็นรถของจังหวัดขอนแก่นเองเลยนะครับเต็นท์เราอยู่ขอนแก่นนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะโลบาร์ด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ฮะด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเรียกได้ว่าเดิมมากๆแทบจะไม่ได้ขนของเลยก็ว่าได้คันนี้ครับไม่วิ่งน้อยด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับลูกค้าคันนี้เนี่ยใครเคดีๆนะครับรับเงินกลับบ้านไปเลย 50,000 บาท50,000 บาทนะครับคันนี้ปกติมือหนึ่งขายอยู่ 600,000 กว่าบาทผมจะมาขายให้ในราคา 499,000 บาทนะครับราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวตครับค่าดำเนินการตัวนี้จัดไปเลยนะครับนะผ่อนประมาณ8-9,000 ตลอดสัญญานะครับไม่เกินนี้แน่นอนใครที่ชอบคันนี้ครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0937922016หรือเบอร์หัวหน้าผมนะครับ0945260324กับเบอร์หัวหน้าแบงค์นั่นเองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยอยากได้รถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับเจ้ารีโว่คันนี้นะครับใครอยากได้รถคันไหนอยากดูคันไหนครับกดไลค์กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ